สวัสดีครับพบกับผมซีโรแมนวีสองอีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้เราจะมาสปอยนิเมะเลยในฟอปตอนที่4กันโดยคลิปนี้นะครับถ้าเสียงของผมแปลกไปก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีเพิ่งย้ายตำแหน่งวางคอมใหม่เอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับก็เชิญไปรับชมคลิปกันได้เลยครับเปิดตอนมาน้องหัวขาวเธอก็นั่งนึกถึงคำของคุณพ่อที่เคยพูดกับเธอไว้ว่าอิริยาลูกต้องเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนั่นน่ะคือโชคชะตาของลูกเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าระหว่างที่อิริยานะครับกำลังนั่งค่ำควรเพคก็เปิดประตูออกมามาเห็นเธอในสภาพที่เธอนะครับกำลังปล่อยเบาอยู่แถมมันยังกวนตีนบอกว่าอ้าวอิริยาเธอเข้าห้องน้ำอยู่หรอขอโทษทีนะและมันนะครับก็ปิดประตูไปเฉยน้องก็เลยกรีดลั่นถึงตรงนี้ยืนยันแล้วนะครับว่าน้องหัวขาวเธอเป็นผู้หญิงและภาพก็ย้อนกลับมาก่อนหน้านั้นเป็นช่วงที่คุณครูน้องแว่นน้องหัวขาวเนี่ยพวกเธอออกมาซื้อของกันและด้วยความที่พวกเธอนะครับซื้อของมาเกินตามยอดของร้านทำให้พวกเธอสามารถเล่นเกมเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลที่1ไปเที่ยวออนเซ็นแบบคู่ได้ถึง3ครั้งและดูเหมือนว่าเทพเจ้าแห่งความโชคดีนะครับจะเข้าข้างพวกเธอพวกเธอทั้ง3คนเนี่ยก็เสี่ยงโชคคนละครั้งได้รางวัลที่1เหมือนกันหมดเลยนะครับทำให้วันต่อมาเพคและบรรดาเมียทั้งหลายของเขาจึงยกพวกมาถล่มออนเซ็นและมาถึงปุ๊บน้องหัวส้มก็จะโดดกอดใส่เพคแต่เพคก็หลบได้และในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเดียวกังซอมซ่อที่ดูสภาพภายนอกนะครับไม่ต่างจากบ้านผีสิงและทุกคนก็ได้เข้ามาข้างในเจอผู้ดูแลที่สภาพของเธอนะครับช่างดูน่ากลัวราวกับยักษ์พวกเพคก็เลยยืนนิ่งอ้าปากหวอพูดอะไรไม่ออกจนผู้ดูแลนะครับถามว่าพวกเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเพคก็ตอบไปว่าอ๋อพอดีพวกเราทุกคนได้รับรางวัลให้มาพักที่นี่นะครับแล้วพวกเธออยากพักห้องแบบไหนล่ะผู้ดูแลก็ถามเพคน้องหัวส้มก็รีบแจ้งเลยว่าขอห้องใหญ่ๆที่นอนกันได้ทุกคนค่ะเฮ้ยๆไม่เอาคุณป้าครับผมขอเป็นห้องพักแยกระหว่างชายกับหญิงแล้วกันครับผมน่ะจะพักอยู่กับหมอนี่เองเอ๊ะสาวๆทุกคนรวมถึงน้องหัวขาวก็ส่งเสียงเอ๊ะออกมาอย่างตกใจแต่พวกเธอนะครับก็ทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยให้พระเอกเนี่ยอยู่กับน้องหัวขาวแบบ2ต่อ2แล้วพอเข้าห้องปุ๊บนะครับน้องหัวขาวก็มีอาการแปลกๆพระเอกจึงถามเธอว่าเธอเป็นอะไรไปหรอหรือว่าเธออยากนอนกับพวกผู้หญิงหรอไม่ใช่แบบนั้นคือว่าฉันกรนเสียงดังน่ะไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนั้นหรอกนะพระเอกเนี่ยเขาก็เชื่อคำพูดของน้องหัวขาวนะครับแต่ตบตูดเธอดังป้าบเล่นเอาน้องหัวขาวนะครับเธอเจ็บตูดเลยจากนั้นเจ้าสองสาวตัวแสบก็มาชวนเพคนะครับไปตีบิงปองแต่เพคเขาก็ไม่อยากตีเขาจึงนั่งดูผู้สาวเนี่ยตบกันเพลินจากนั้นก็มีการขิงกันระหว่าง2ฝ่ายน้องหัวส้มนะครับเธอก็แซวคุณครูว่าครูน่ะอายุเยอะแล้วจะออกกำลังกายแบบนี้ไหวหรอคุณครูนะครับแกก็บอกว่าสบายมากพร้อมตบลูกมหาปลายโชว์ให้ทุกคนดูเป็นขวัญตาและลูกนะครับมันก็เด้งไปทั่วห้องสร้างความวุ่นวายให้กับพวกสาวๆก่อนที่มันจะพุ่งเข้าชนน้องกล้วยของเพคอย่างจังจนเพคเนี่ยครับร้องจ้าออกมาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวทันใดนั้นพวกสาวๆเนี่ยก็สงบนิ่งก่อนที่คุณครูนะครับแกจะยิ้มและไม่นานเนี่ยเสื้อผ้าของน้องหัวส้มก็ถูกลูกปิงปองที่เธอตบเนี่ยฉีกขาดเล่นเอาวุ่นวายกันยกใหญ่นะครับจากนั้นต่อมาตอนดึกทุกคนกำลังกินข้าวเย็นด้วยกันอย่างกับครอบครัวสุขสันต์และพวกเธอนะครับก็มีการกล่าวถึงตำนานเทงูที่เป็นเรื่องเล่าน่ากลัวของที่นี่โดยหน้ากากที่เราเห็นอยู่นั้นก็เรียกว่าหน้ากากเทงูนะครับและต่อมาก็มาถึงช่วงเวลาอาบน้ำซึ่งเป็นช่วงที่น้องหัวขาวเธอกำลังวิตกกังวลมากที่สุดเพราะว่าเธอนะครับจะต้องลงแช่ออนเซ็นพร้อมกับพระเอกและถ้าเป็นแบบนั้นน่ะความลับเรื่องที่เธอเป็นผู้หญิงจะต้องถูกพระเอกเนี่ยรู้แน่และระหว่างที่เธอนะครับกำลังคิดหาทางออกเพคมันก็ตบตูดน้องอีกแล้วแถมบอกว่านี่บนพื้นพังอะไรอยู่น่ะรีบมาได้แล้วอย่าตีก้นละบ่อยสิน้องหัวขาวก็หันไปมองพระเอกที่กำลังยืนโชว์กล้วยลูกใหญ่ให้กับเธอดูจ่าแบบคมชัดเทสดี1080เลยเธอเลยบอกว่านี่ช่วยปิดไอ้นั่นหน่อยสิเพคก็งงว่าจะปิดทำไมล่ะพวกเราก็เป็นผู้ชายเหมือนกันไม่ใช่หรอและเขาก็ได้เข้าห้องอาบน้ำไปปล่อยให้น้องหัวขาวนะครับเธอเครียดว่าจะทำยังไงให้ความไม่แตกดีถ้าเกิดเธอเข้าไปในบ่อแล้วไอ้ตรงส่วนนั้นของเธอไม่นูนเพคจะต้องจับได้แน่ๆและทันใดนั้นเธอก็หันไปเห็นหน้ากากเทงูเธอจึงหยิบมันมาใช้ได้เพคที่รออยู่นานนะครับก็ตะโกนมาหาเธอว่านี่อิริยาเสร็จหรือยังฉันรอนานแล้วนะขอโทษที่มาช้าทันทีที่น้องหัวขาวออกมาเพคก็หน้าซีดเป็นไก่ต้มไม่เห็นบรรณาของเธอนะครับมันใหญ่อลังการงานสร้างยิ่งกว่าจมูกของอุซบอีกนะครับแล้วน้องหัวขาวเนี่ยก็บอกว่าขอโทษทีนะยังไงมันก็ปิดไม่มิดน่ะเพคก็ตกตะลึงนะครับพูดอะไรไม่ออกได้แต่จ้องกล้วยของเธออยู่อย่างนั้นและเขาก็ถามว่าไอ้ที่ปิดตรงนั้นน่ะก็เข้าใจอยู่หรอกนะแต่ทว่าทำไมเธอต้องปิดส่วนบนด้วยล่ะน้องก็อ้างว่าที่จริงฉันเป็นคนขนดกน่ะแล้วทำไมนายถึงพูดสุภาพกับฉันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วล่ะน้องก็พูดไปพร้อมก้าวลงไปในบ่อนะครับเอากล้วยของเธอเนี่ยเจียวหน้าเพคไปเพคก็จ้องโอ้โหใหญ่อะไรขนาดนั้นวะเนี่ยเพคนะครับก็แอบคิดในใจและน้องก็บอกว่านี่จ้องนานแบบนั้นน่ะ
ฉันเขินนะอย่าจ้องส่วนนั้นสิจ้องส่วนอื่นบ้างขอโทษขอโทษจากนั้นพระเอกนะครับมันก็สาว่ามันจะถูหลังให้กับเธอและในระหว่างที่มันยืนก็เกิดการเปรียบเทียบกันระหว่างไอ้จ้อยตัวน้อยของเพกกับช้างยำยำจัมโบ้ของน้องหัวขาวเพกนะครับก็เลยซึมไม่กล้าพูดอะไรต่อก่อนที่ต่อมานะครับเขาจะไม่นั่งถูหลังให้กับน้องหัวขาวและเขาก็รู้สึกได้ว่าร่างกายของเธอน่ะมันไม่ได้มีขนโดกอย่างที่เธออ้างไว้เมื่อกี้เลยนี่น้องหัวขาวก็บอกแย่แล้วทำยังไงดีล่ะความลับต้องแตกแน่ๆเลยและก่อนที่ความลับจะแตกน้องหัวขาวเธอจึงลุกขึ้นพร้อมตะโกนบอกว่าถึงคราวที่เธอน่ะจะเป็นฝ่ายถูหลังให้เพกบ้างแล้วเพกก็งงว่าน้องหัวขาวน่ะเป็นอะไรและเมื่อน้องหัวขาวเธอเห็นว่าพระเอกนะครับไม่ยอมเชื่อฟังเธอก็เลยเอาช้างยำยำจัมโบ้ข่มขู่ใส่หน้าพระเอกให้พระเอกนะครับทำตามที่เธอสั่งเดี๋ยวนี้พระเอกที่กลัวช้างยำยำของเธอเขาจึงได้แต่ยอมจากนั้นน้องหัวขาวนะครับก็เริ่มถูหลังให้พระเอกพร้อมนึกในใจว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยเธอจะต้องทำให้เพกเนี่ยเชื่อให้ได้ว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ชายโดยที่ระหว่างถูเพลินช้างยำยำจัมโบ้ของเธอมันก็กระแทกใส่หลังเพกนะครับเพกก็บอกว่านี่ไอ้ยาวๆนั่นมันโดนฉันอยู่นะน้องหัวขาวที่เพิ่งรู้สึกตัวนะครับก็ร้องแว๊กออกมาด้วยความตกใจแล้วบอกว่าก็ฉันเป็นผู้หญิงนี่เพกก็ตกใจฮะอะไรนะพลาดซะแล้วสิทำไงดีล่ะเนี่ยน้องหัวขาวนะครับเธอก็รนรานใหญ่ด้วยความตกใจก่อนที่เธอจะรีบเบี่ยงเบนความสนใจของพระเอกรีบชวนพระเอกนะครับไปนั่งซาวน่าเพื่อทดสอบความอดทนของลูกผู้ชายกันมาทางด้านพวกสาวๆพวกเธอก็ถอดโชว์เดินล่างมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่ก่อนที่พวกเธอนะครับจะกระโจนลงสระเข้าไปแช่น้ำอย่างสบายใจและทันใดนั้นน้องหัวแดงเนี่ยก็เห็นน้องหัวส้มกำลังทำอะไรแปลกๆอยู่เธอเลยถามว่านี่เธอทำอะไรอยู่น่ะน้องหัวส้มนะครับก็บอกว่าให้น้องหัวแดงนั่งเงียบๆเพราะว่าเธอน่ะกำลังแอบฟังพระเอกอยู่น้องหัวแดงเธอจึงเอากับเขาด้วยเดี๋ยวนะปกติมันต้องเป็นฝ่ายผู้ชายมาแอบทำมองฝ่ายผู้หญิงไม่ใช่หรอไงคราวนี้กลับกลายเป็นผู้หญิงมาแอบมองผู้ชายล่ะทนายเพคกับน้องหัวขาวหลังจากพวกเขา2คนเข้ามาที่ห้องซาวน่าตอนนี้สภาพของน้องหัวขาวนะครับก็ดูไม่ได้เลยเพราะตอนนี้น่ะช้างยำยำจัมโบ้ของเธอก็สภาพเหี่ยวกลายเป็นช้างแก่ไปแล้วและเธอนะครับก็ได้แต่บ่นว่าอย่าออกไปจากที่นี่เร็วๆจังเพคก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าอิริยาเธอยังไหวใช่ไหมน้องหัวขาวนะครับเธอก็แถว่ายังพอไหวนะแล้วนายล่ะเป็นไงบ้างอ๋อฉันหรอสบายมากเลยน้องหัวขาวนะครับเธอก็อึ้งในความอึกถึกทนของพระเอกแล้วเธอก็คิดว่าถ้าเธอออกไปตอนนี้น่ะพระเอกจะต้องสงสัยเธอแน่ๆทำให้เธอก็เลยทนอยู่ในห้องซาวน่าต่อในสภาพที่โคตรจะร้อแล่นะครับชุ่มเปียกเหงื่อไปทุกส่วนจนในที่สุดความร้อนในตัวของเธอก็ปะทุออกมาอย่างกับซูเปอร์ไซย่าทำให้พระเอกนะครับต้องตกตะลึงในความเป็นลูกผู้ชายของเธอเขาจึงเดินมาหาเธอพร้อมประกาศยอมแพ้และเขาก็วิ่งกระโจนออกจากห้องรีบวิ่งลงสระทันทีทำให้น้องหัวขาวเนี่ยเธอเป็นฝ่ายชนะในการแข่งความอดทนน้องหัวขาวก็เลยคิดว่าเท่านี้เขาคงคิดว่าฉันน่ะเป็นผู้ชายแล้วสินะเราต้องไปสูดอากาศที่อีกห้องหน่อยแล้วและระหว่างที่น้องกำลังยืดแขนอย่างสบายใจอยู่นั้นผ้าของเธอก็หลุดและลมเจ้ากรรมนะครับมันก็พัดผ้าของเธอไปติดกับโขดหินน้องก็เลยเอื้อมมือพยายามจะไปเก็บแต่มันก็ไปไม่ถึงระหว่างนั้นนะครับเพคก็กำลังจะมาพอดีประจบกับยายดิงสองสาวเธอก็เอาถังน้ำมาซ้อนก่อนจะปีนขึ้นมาแอบดูพวกพระเอกนะครับและเพคที่เปิดประตูเข้ามารวมถึงพวกลิงทั้งหลายเนี่ยก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อเห็นน้องผมขาวยืนเปลยล่างพร้อมใส่หน้ากากเทนงูอยู่และน้องผมขาวนะครับเธอแกล้งแสดงเป็นเทนงูตำนานที่น่ากลัวของที่นี่พวกลิงสองสาวนะครับเธอก็ช่วยคนง่ายตกใจร้องลั่นเลยว่าเทนงูนี่นาก่อนที่พวกเธอจะตกใจหล่นลงมาข้างล่างส่วนเพคนะครับก็ตกใจเช่นเดียวกันพยายามจะรีบวิ่งสุดชีวิตและตะโกนว่าอิริยาอิริยาหนีเร็วเทนงูโผล่มาแล้วอิริยาเธออยู่ไหนรีบหนีเร็วน้องหัวขาวนะครับเธอก็ออกมาพร้อมกับจะเนียนแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแต่จังหวะนั้นเธอก็เผลอเหยียบสบู่จนลื่นล้มทำให้เพคเห็นหมดทั้งร่างกายของเธอและหน้ากากเทนงูที่เธอซ่อนไว้และน้องก็หัวกระแทกพื้นสลบไปพอตื่นขึ้นมาก็มาอยู่ในห้องพักโดยมีพระเอกคอยเฝ้าดูอาการอยู่ไม่ห่างและพอน้องนึกขึ้นได้ว่าความลับของเธอถูกพระเอกรู้แล้วเธอก็ตกใจพระเอกก็รีบขอโทษบอกว่าขอโทษนะที่ฉันไม่เคยสังเกตเลยว่าเธอเป็นผู้หญิงและเผลอทำอะไรล่วงเกินไปน่ะไม่ค่ะไม่ต้องขอโทษหรอกฉันต่างหากที่ผิดที่หลอกนายว่าเป็นผู้ชายน้องหัวขาวเธอก็รับผิดแบบแมนพระเอกจึงถามต่อว่าเธอจะยกโทษให้กับฉันหรอน้องผมขาวก็บอกว่าเธอน่ะไม่เคยโกรธพระเอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วกับการเธอต่างหากที่กลัวพระเอกโกรธพระเอกก็งงถามว่าฉันจะไปโกรธเธอเรื่องอะไรล่ะน้องก็บอกก็เรื่องที่ฉันหลอกคุณไงคะพระเอกเขาจึงขอฟังเหตุผลว่าทำไมอ่ะน้องหัวขาวนะครับต้องหลอกเขาแบบนี้น้องหัวขาวก็เล่าให้พระเอกฟังว่าเพราะมันเป็นคำสั่งของคุณพ่อของเธอจึงต้องมีแต่ต้องทำตามอย่างไรข้อขัดขืนและเธอก็เสริมว่าพ่อของเธอน่ะต้องการอยากได้ลูกชายมาตลอดเพราะงั้นตั้งแต่เกิดเธอจึงใช้ชีวิตแบบลูกผู้ชายมาตลอดไม่เคยใช้ชีวิตแบบผู้หญิงมาก่อนเลยพระเอกที่ได้ฟังนะครับก็ถามว่าแล้วเธออยากเป็นแบบไหนล่ะอยากใช้ชีวิตเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงน้องหัวขาวเธอก็สับสนอย่างรุนแรงบอกว่าฉันอยากใช้ชีวิตในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับทุกคนค่ะน้องก็พูดพร้อมร้องไห้ไป
เพจจึงดึงเธอเข้ามากอดพร้อมบอกว่าเธอก็ใช้ชีวิตอย่างที่เธออยากเป็นในแบบของเธอนั่นแหละดีแล้วถ้าเป็นแบบนั้นสักวันนึงคุณพ่อของเธอจะต้องเข้าใจความรู้สึกของเธอแน่และคำพูดของพระเอกมันก็ทำให้น้องนึกถึงภาพชายคนหนึ่งในอดีตเหมือนกับสาวคนอื่นและพอพระเอกปลอบน้องจนอาการดีขึ้นแล้วเขาก็ขอตัวไปนอนก่อนน้องจึงบอกว่าขอบคุณนะคะคุณอาซาฮิไม่เป็นไรและเช้าวันต่อมาทุกคนก็เตรียมตัวจะเดินทางกลับไปที่บ้านของพระเอกแต่ทันใดนั้นพระเอกก็ได้ยินเสียงโวยวายของน้องหัวแดงกับน้องหัวส้มโดยน้องหัวแดงเธอก็บอกว่าฉันน่ะเห็นไอ้เจ้าเทงูอะไรนั่นจริงๆนะเมื่อวานมันโผล่ออกมาในสภาพเปลือยเปล่าด้วยล่ะมันต้องเป็นเทงูโรคจิตชอบโชว์แน่ๆเลยแล้วด้วยคำพูดของยายลิงสองสาวนะครับมันก็ทำให้น้องหัวขาวเนี่ยเธอหน้าแดงและรู้สึกละอายกับการกระทำเมื่อวานมากเพจที่เห็นนะครับก็ขำน้องเธอก็เลยยิ่งหน้าแดงแป๊ดขึ้นไปใหญ่อีกจากนั้นวันต่อมาข่าวลือเกี่ยวกับตัวนานเทงูก็ได้แพร่กระจายไปทั่วจนมีนักข่าวนะครับมาทำข่าวที่นี่เต็มไปหมดเลยส่วนน้องหัวแดงกับน้องหัวส้มเนี่ยพวกเธอก็ยังยืนยันกับคุณครูกับน้องแว่นว่าพ่อฉันน่ะเห็นเทงูจริงๆนะทำไมไม่เชื่อกันบ้างล่ะคุณครูก็บอกจ้าจ้าเชื่อก็เชื่อจ้าและระหว่างที่ทุกคนนะครับกำลังวุ่นวายกันอยู่ทุกคนก็ต้องตกใจไม่ได้เห็นภาพแปลกประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อน้องผมขาวนะครับเธอเปลี่ยนจากใส่กางเกงมาใส่กระโปรงไปเรียนแทนสาวๆที่เหลือเนี่ยก็ตกใจว่าเอ๊ะอิริยาเธอเป็นผู้หญิงงั้นหรออิริยาเนี่ยก็ตอบทุกคนมาว่าค่ะคือว่าต่อไปนี้ฉันจะขอเปลี่ยนชื่อจากอิริยาเป็นอิริน่าค่ะตั้งแต่วันนี้ขอฝากตัวด้วยนะคะแล้วจากนั้นก็ตัดจบตอนนี้ไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสนุกกันหรือเปล่าครับไงล่ะผมบอกแล้วว่าน้องหัวขาวเนี่ยเธอต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆถึงแม้ว่าช่วงตอนแรกเธอมักจะแทนตัวเองว่าเป็นผู้ชายก็เถอะแต่ดูจากพอดยังไงมันก็พอเดาได้อะนะเพราะยังไงพ่อของพระเอกคงจะไม่บ้าให้พระเอกมาแต่งงานกับผู้ชายหลอกจริงไหมไม่งั้นจากอนิเมะแนวฮาเร็มแม่งจะกลายเป็นอนิเมะแนววายทันทีเลยนะผมไม่อยากจะคิดสภาพเลยถ้าพระเอกได้แต่งงานกับผู้ชายจริงๆถ้าเป็นอนิเมะแนววายก็ว่าไปอย่างและก่อนอื่นก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับที่ช่วงนี้ผมไม่หายเนื่องจากกำลังใจในการทำคลิปของผมเนี่ยมันแทบไม่มีเหลือเลยยอดวิวก็น้อยคนดูก็น้อยถ้าใครนะครับยังอยากให้ผมทำคลิปอยู่เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งและคอมเมนต์กันเยอะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนถ้าใครรอดูแฟด5อยู่เนี่ยก็รออีกนิดนะครับเนื่องจากตัวเดอะมูฟวี่เนี่ยมันต้อง2ชั่วโมงครึ่งถ้าผมจะทำคลิปนานๆก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการทำสคริปต์ลงเสียงตัดต่ออะไรอีกบ้าๆนั่นพอสมควรเลยเอาเป็นว่าถ้าใครทนรอไม่ได้นะครับคุณสามารถไปหาดูได้ที่แอปบิลิบิลิเลยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ